คนจริงมะตูมเปิดสายเหตุจับโจรพูดชัดจะจัดการวาวาด้านกฎหมายยังไงเหตุที่ต้องรับบทนาตาชาโรมานอฟกลายเป็นคลิปไวรัเราที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์กับคลิปดีเจมะตูมเตชินวางแผนล่อจับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อตนจนมีผู้เสียหายสูนเงินกว่า8ล้านบาทและล่าสุดดีเจคนดังได้เปิดใจกับทางคุยแทบชถึงสาเหตุที่ต้องรับบทนาตาชาโรมานนฟในครั้งนี้ โดยมะตุมบอกว่าวันหนึ่งมีน้องผู้เสียหายโทรมาบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่ช่วยผมเอาอีนี่เข้าคุกพี่อาจจะต้องเข้าด้วยนะเห็นคลิปแล้วตกใจมากเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นสั้นๆเลยก็คือมีมิจฉาชีพคนหนึ่งเข้ามาตีสนิท แอบอ้างว่ารู้จักกับตูมแล้วก็ไปหลอกเน i ไอดอลคนหนึ่งก็คือน้องกงที่ทุกคนเห็นในคลิปหลอกเงินไปส่วนเงินไปมากกว่าเกือบ8ล้านส่วนตัวตูมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอยู่แล้วแต่คนของประชาชนเวลามีคนมาขอถ่ายรูปมาคุยด้วยก็คุยปกติไม่คิดว่าเขาจะเอาเราไปอ้าง พอตูมได้คุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกว่าพี่พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ไหมเพราะตอนแรกเขาจะฟ้องตูมคนแรกเลยนะเขาจะฟ้องตูมก่อนฟ้องมิฉาชีพอีกเพราะเขาคิดว่าตูมเป็นหนึ่งในกระบวนการจริงๆเพราะว่าภาพที่ออกมามันเป็นแบบนั้นตูมก็เป็นคนหนึ่งที่เสียหายเหมือนกันทั้งด้านชื่อเสียงทั้งด้านเวลาทางด้านสภาพจิตใจไม่ได้แฮปปี้นะน้องเขาก็บอกว่าแล้วพี่ช่วยอะไรหนูได้บ้าง ตูมก็เลยออกกลอนอุบายว่าเดี๋ยวพี่หลอกโจรมาให้หนูไปเอาตำรวจเอาทนายมาเคลียร์กันตรงนั้นเลยเท่ากับพี่บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาถ้าเขามีความผิดจริงจับเขาได้เลยตูมก็เลยต้องกลับมาที่ร้านตอนหกโมงเย็นของเมื่อวันอาทิตย์เสร็จฉากขึ้นมาเพื่อจะจับโจรพอตูมรู้ว่ามีการแอบอ้างชื่อตูมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดเซตนี้ขึ้นมาพอมีคนกระซิบว่าที่เท้ามีอาวุธหรือเปล่าเห็นที่ข้อเท้าเขาตอนแรกตุ่มคิดว่ามันเป็นปืนสั้นเล็ก เอาไว้เสียบตุมก็ตกใจต่อให้ร้านเราปิดมีแค่คนกันเองมันก็ไม่ควรมีการพกอาวุธในร้านตูมเลยคิดว่าถ้าเห็นอาวุธตูมจะยึดเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะตำรวจก็อยู่ตรงนั้นปรากฏว่าพอถกกังเกงขึ้นมาไม่ใช่ปืนแต่เป็นกำไล e อม ก็รู้เลยว่าอันนี้เป็นนักโทษต้องคดีแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พาและควบคุมตัวทั้งพยานทั้งผู้ต้องหาผู้เสียหายไปที่สอนอคือคนนี้มีคดีช่อกงมากกว่า15-16คดีเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าคนที่เข้ามาหาเราบางคนเข้ามาใช้บริการร้านเราเข้ามาขอถ่ายรูปเราแล้วมาบอกว่าเป็นแฟนคลับ เป็นโจรต้องคดีหรือมีกำไร e อที่ข้อเท้าหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้ในฐานะที่คนทำงานตรงนี้เป็นคนสาธารณะใครเข้ามาขอถ่ายรูปตูมยินดีอยู่แล้วเคสนี้เป็นเคสที่เพิ่งเกิดครั้งแรกของตูมตูมไม่เคยเจออะไรแบบนี้และไม่เคยต้องวานแผนจับโจรด้วยตัวเองแบบนี้มาก่อนเป็นอะไรที่น่าตกใจมากมาก